ะเข้าสู่ช่องของมิโกกับเวสลีย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะมีสิ่งดีๆมาเสนอให้กับทุกคนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะสำหรับทุกคนเห็นแล้วนะคะเป็นของกินทั้งนั้นเลยนะคะที่อยู่บนโต๊ะนี้นะคะข้างหน้ามิโกกับเวสลีย์นะคะเป็นของอร่อยของคนดัชนะคะแบรนด์ดัชแท้ๆนะคะซึ่งจำได้ไหมคะอร่อยภาษาดัชยังไงคะเลกเกอร์ต้องทำท่าด้วยนะคะเป็นธรรมเนียมดัชเวลาเรากินอยู่บางครั้งเราแบบยังกินไม่หมดใช่ไหมคะคนไทยก็แบบเลกเกอร์นะคะเรามาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยนะคะแบรนด์แรกเป็นอะไรคะ What is this Chocolate from Fekale It's the taste is intense pure ว้าวก็คือเป็น pure chocolate เลยนะคะคือต้องลองค่ะคือแบรนด์นี้นะคะ The only good chocolate is pure chocolate pure นะคะต้องเลือกอันที่พยายามที่เป็น pure นะคะแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแท้บริสุทธิ์แท้นะคะโรงงานของแบรนด์นี้นะคะ Fercadel เนี่ยใครที่ไปเที่ยวซานดัมนะคะก็จะได้กลิ่นไอนะคะของจากโรงงานถ้าเราขี่รถจักรยานตามแม่น้ำซานนะคะซานดัมนะคะเพื่อไปดูการหันลมเนี่ยจะได้กลิ่นช็อกโกแลตแน่นอนค่ะจากแบรนด์นี้นั่นเองเพราะว่าอยู่ที่ในที่ซันดัมนะคะโอเคค่ะ Let's see would you like to try yes please จริงๆแล้วเรามาแกะให้ดูเลยนะคะแบรนด์นี้มีจริงๆมีหลายรสมากค่ะมีหลากหลายยัง ยัง you have to try as well yeah ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นบาร์คือเราเห็นกันคุ้นเคยนะคะExtra Crot นะคะ Crot Crot ในภาษาดัชนะคะ G R O O T แปลว่าใหญ่นะคะมีแบบว่ามองเป็นชิ้นใหญ่ให้ด้วยมี Extra จริงๆก็แบ่งกันชิ้นเล็กก็ได้นะคะโอเคเรามาชิมกัน Break นี่ของ Wesley นะคะ The bread the puff is not too much Lekker นะคะมีตัวหนังสือด้วยเขียนว่า Alain Desertoeแปลว่าสองชิ้นเดียวแต่ละอันมีก็มีคำศัพท์ด้วยค่ะมีคำว่า yes เป็นชื่อแบรนด์นะคะ Fercadel Did you make crazy face? I did crazy face. All right. Can I eat it all? No. I like it. Please. It's dangerous. Please, chat. It's not healthy, right? No. กินอย่างพอประมาณพอนะคะต่อวันไม่โกรธกับเวสลีย์จะไม่พยายามไม่กินให้หมดในวันเดียวเพราะว่าเราชอบของหวานกันเราต้องระวังนะคะช่วยกันดูแลกันนิดนึงโอเคค่ะจากเฟิร์สคาร์เดลแล้วเนี่ยแฟร์คาร์เดลแล้วเนี่ยเรามาแบรนด์ต่อไปนะคะช็อกโกแลตอันที่สองไหมคะชื่อแบรนด์อะไรคะเวสลีย์ White chocolate let's try Tony's chocolateTony's Chocolate นี่นะคะเราดูใกล้ๆวันนี้นะคะมิโกหยิบมา2รสนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้นี่คือใครมาต้องซื้อเป็นของฝากนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะของนี่คือทั้งหมดนี้เป็นแบรนด์ของดัชหมดเลยของจากในทะเลคือเขาเรียกว่ารูปร่างสีสันนี้แบบน่ารักมากนะคะมิโกเลือกมาช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตกับอะไรนะคะเพียวเหมือนกันLet's only try the white one this time. You can try to pull up. Yeah. เดี๋ยวจะมาเปิดแพ็กเกจให้ดูนะคะเปิดหน่อยว่าเป็นยังไง Careful. Package is nice. Save it. ขึ้นมาหน่อยว่าสิ่งนี้หน่อยโอเคคือจำไว้นะคะโทนี่นะคะโทนี่ของโทนี่สิเองของแบรนด์นี้โทนี่ซี่เขาเลือกมือมานานแล้วดังนั้นใครที่มาเที่ยวฮอลแลนด์นะคะมาเที่ยวที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีของฝากนะคะนึกไม่ออกเอาเป็นช็อกโกแลตไปเลยค่ะเพราะว่าฮอลแลนด์ก็ Hey wait for me นี่นะคะแบรนด์ของโทนี่ส์ช็อกโกแลตนะคะเป็นแกะสลักได้เก๋มากสวยไม่อยากกินเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิม white chocolate first try this white chocolate
super lekker โอเคค่ะเดี๋ยวมาทวนภาษาศัพท์ภาษาดัชนิดนึงค่ะเขาบอกว่าโอเคเขียนข้างล่างนะคะถ้าเกิดใครที่อยากรู้ว่าเอาไวช็อกโกแลตเนี่ยบางครั้งเขาไม่มีเขียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็รู้คำศัพท์ดัชนิดนึงนะคะวิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยมิโกะกับเบจิได้สอนเรื่องสีไปใช่ไหมคะทีนี้เขาก็มีบอกเหมือนกันค่ะว่า wheat นะคะดังนั้นจำเลยค่ะ wheat แปลว่า white นั่นคือสีขาวนะคะค่ะต่อเลยนะคะแบรนด์ที่3นะคะที่มิโกะอยากจะให้ทุกคนลองนะคะก็คือโอเคอันนี้กันนะคะไอค่ะMy favorite shop. Yeah. เป็น Stroopwafel นะคะคือใครที่มาที่ฮอลแลนด์เนี่ยต้องลองค่ะคือเขามีแบบทั้งแบบว่าเป็น fresh one ก็คือกับแบบว่ามีร้านที่แบบว่าทำแบบอุ่นๆเลยนะคะกลิ่นหอมแล้วเรามาดูเลยนะคะว่าข้างในแพ็คเกจเป็นแบบไหนบ้าง Open it. Open it. ขนาดเป็นยังไง Open it.นะคะเป็น original Kanye slip นะคะต้องลองนะคะคือถามว่าซื้อที่ไหนได้นะคะของพวกนี้นะคะจะมีทุกช็อปนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ Albert High Jumbo นะคะอะไรนะ Whole Foods นะคะคือเกือบมีกับที่ yeah everywhere we can buy it like this ในแพ็คเกจนะคะมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะในหนึ่งPackage, นะคะ Can I have one okay. ค่ะลักษณะของ Scoop Waffle เป็นไงคะกลมๆแบบนี้เลยกลิ่นนี่แบบว่าหอมอร่อยมากคือต้องลองค่ะ สุดยอด อร่อยไหมคะ อร่อยมากคือส่วนมากคนดัชนะคะจะนิยมกินกับกาแฟนะคะ Very good taste. Very good. If you drink coffee and have Stroopwafel, it's amazing นะคะเป็นสิ่งที่สุดยอดคือมิโกะชอบกินมากแต่ก็พยายามเลี่ยงนะคะน้ำหนักขึ้นเพราะว่ากินของอร่อยของหวานเยอะโอเคค่ะแบรนด์อ่ะแบรนด์นี้นะคะจึงลิคานะคะเป็นแบรนด์คุกกี้ผลไม้ที่โหคือต้องลองค่ะบางครั้งเรากินช็อกโกแลตมากไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเลี่ยนหรือแบบก็อ้วนนะคะเรามีเฮลตี้คุกกี้เหมือนกันนะคะและสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยมีหลากหลายมากมีทั้งแบบเบอร์รี่แอปเปิลอย่างเงี้ยนะคะเต็มไปหมดเลยคือวันนี้กดเลือกไส้ที่เป็นราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นแบบไหนแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะ Share one นี่ค่ะแบรนด์แท้ลิคอนนะคะของคุกกี้ของอร่อยจิ้มยำยำ Look The insidesคือมันแบบว่านิ่มๆอะค่ะคุกกี้นิ่มแล้วไส้แบบว่าเป็นผลไม้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะนถ้าเกิดใครไม่ชอบช็อกโกแลตก็แบบจะเป็นผลไม้ inside. ได้ใช่ค่ะโอเคค่ะสิ่งที่4เราไปแล้วนะคะเนี่ย number 5สิ่งที่5นะคะแบรนด์ที่5เป็นอะไรคะ What is the name of this brandAlso turning around, I think. What's the name of this brand? Blue, นะคะ Brand Blue. ขนมนี้อันนี้มิโกะยังไม่เคยลองนะคะอันนี้เบสซี่เขา request มาโอเคเป็นรสส้มนะคะเรามาดูกันเป็นคุกกี้นะ Soft cookie. เดี๋ยวมาดูกันอันนี้ยังไม่เคยชิมนะคะคือแบบมีเอามาแค่สิบอย่างนะคะอ๋อเป็นแบบนี้ค่ะแบบว่าชิปอันนี้นะคะอบลนเข้าไปเป็น
นุ่มๆค่ะซอสเป็นช็อกแลตแล้วก็เป็นไส้ส้มใช่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบรนด์ที่6เลยนะคะที่อยากจะเสนอนะคะโอเคค่ะเอามาเป็นซอฟต์ๆมากละกันนะคะค่ะสิ่งที่6นะคะที่อยากจะเสนอให้ทุกคนนะคะคือแบรนด์ที่นะคะก็คือชาใครที่ชอบดื่มชานะคะมีหลากหลายรสมากเลยค่ะจริงๆมีมากกว่า4รสแน่นอนนะคะอันที่มีโกมีก็คือมีชาเขียวนะคะเป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะแล้วก็เชอร์รี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นราสเบอร์รี่นะคะคือมีหลากหลายมากจริงๆมีมากกว่านี้เยอะเลยอย่าลืมนะคะพิกวิกนะคะพิกวิกเป็นแบรนด์ชาดัตช์นะคะชาของคนดัตช์โอเคค่ะเครื่องดื่มต่อไปนะคะที่ไทยเราก็มีขายใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าโรงงานผลิตของเฮเนเกนเนี่ยก็อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะใครมาถึงแล้วมาลองจากโรงงานต้นตำรับของฮอลแลนด์เลยแล้วกันเนาะเนาะ we not gonna try it โอเคค่ะเจ็ดนะคะไปแล้วนะคะแบรนด์ที่เจ็ดไปแล้วHeinekenและอันที่8นะคะเป็นแบรนด์นี้ค่ะ De Ruiter Chocolates Intense Pure เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนท็อปปิ้งค่ะคือใส่ทั้งแซนด์วิชก็ได้นะคะขนมปังที่เราชอบนะคะร้อนๆขนมปังขาวเนี่ยค่ะหรือว่ากับโยเกิร์ตนะคะอย่างเช่นมาซี่เราจะกินเปิดก่อนค่ะเป็ดแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็จะใส่โอเคอย่าลืมนะคะต้องลองให้ได้นะคะ Lobster นี่นะคะโอเคเห็นไหมคะหน้าแบงค์เขาก็จะแบบว่ากินกับขนมปังนะคะแต่วัสซี่ชอบกินแบบโยเกิร์ตนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะที่9นะคะเป็นคุกกี้นะคะHellemann ชื่อแบรนด์ Hellemann นะคะ Speculaas นะคะหรือเขาเรียกว่าขนมขิงอะค่ะรสชาติเป็นยังไงไม่กว่าชอบมากคือช่วงเทศกาลแบบ Santa Claus เนี่ยค่ะคนก็จะนิยมเอาอันนี้ติดบ้านนะคะอร่อยต้องลองนะคะยังก็ไม่ชิมละเริ่มอิ่มแล้วค่ะโอเคแล้วแบรนด์สุดท้ายนะคะที่อยากให้ทุกคนลองนะคะชื่อแบรนด์อะไรคะ Bastogna Bastogna นะคะคุกกี้อันนี้อร่อยมากเป็นรสฟานิลากับอัลมอนด์นะคะคือต้องลองค่ะอันนี้ของโปรดมิโกะเลยสำหรับวันนี้นะคะมิโกะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเบสซี่ด้วยนะคะก็ยังไงนะคะขนมแบรนด์ดีๆที่มิโกะเอามาฝากนะคะเป็นแบรนด์ขนมที่เป็นของคนดัตช์แท้นะคะใครที่มาเที่ยวเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะซื้อเอาไปเป็นของฝากได้หรือว่าต้องลองนะคะอร่อยจริงๆค่ะทุกคนขอทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไงเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะดุยดุยบ๊ายบายสวัสดีครับ